ดีครับเปเป้ละลายพันธุ์วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมวันนี้ผมจะมาพูดถึงน้ำหอมที่เหมาะกับบุคลิกของผู้ชายแบบหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันน่าจะเป็นบุคลิกของผู้ชายหลายๆคนที่ตัวเองอยากจะเป็นหรือสาวๆทั้งหลายนะครับอาจที่จะอยากที่เข้าไปใกล้ๆและไปสัมผัสกับผู้ชายที่มีบุคลิกแบบนี้และวันนี้ครับผมก็จะนำเอาน้ำหอมจำนวนหนึ่งที่ผมมีนะครับมาเชื่อมโยงถึงบุคลิกภาพของผู้ชายสายหล่อสายหวานสายอ่อนโยนสายสุขุมสายละมุนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็อยากที่จะเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับตัวเองเนี่ยนอกจากจะมีการแต่งตัวนะครับให้มันดูเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เราอยู่เช่นเราอาจจะเป็นนักศึกษาหรือว่าเรากำลังทำงานนะครับทำงานออฟฟิศทำงานตามเอาท์ดอร์ต่างๆหรือเราไปร่วมงานสังสรรค์รื่นเริงนะครับงานกลางค่ำกลางคืนหรือว่าเป็นงานที่ดูแบบว่าเป็นทางการแล้วก็ไม่ทางการและภาพของผู้ชายคนแรกนะครับที่ผมพอที่จะเชื่อมโยงกับเจ้า Gentleman Only Absolute Code เนี่ยครับไปถึงนั่นก็คือผู้ชายที่แบบว่าดูหล่อนะครับแต่งตัวแบบอาจจะไม่ต้องแบบสุภาพมากแต่ก็ดูเนี้ยบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูแบบชูปี้ชูปี้หน่อยชูปี้ก็คือแบบว่าดูแบบว่าทุ้มๆหน่อยอย่างเงี้ยครับท้วมแต่หล่อแล้วก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าผู้ชายที่ดูแบบว่าหุ่นแบบพอดี average หรือว่าดูแบบดูผอมแต่ดูสะอาดดูหล่อก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนตัวผมมองว่ามันเหมาะกับใครก็ได้ครับที่อยากจะเสริมบุคลิกจะเป็นนักศึกษาคุณก็ใช้ได้แต่คุณก็จะดูแบบว่ามีกลิ่นที่หอมพิเศษสักหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในวัยทำงานผมว่าก็เหมาะมากๆสำหรับหนุ่มออฟฟิศนะครับที่ชอบให้ตัวเองมีกลิ่นแบบหอมๆแบบยั่วๆหอมแบบว่าละมุนอ่อนโยนกลิ่นตีแผ่ไปกับคนรอบข้างแล้วได้รับคำชมเหมาะดีครับมาต่อกันที่หนุ่มคนที่สองนะครับกับน้ำหอมขวดนี้กับเจ้า Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme ตัวนี้ครับสำหรับ Allure Homme Sport Eau Extreme เนี่ยผมมองว่าเป็นน้ำหอมสำหรับผู้ชายสายหล่อที่ใช้ได้แบบในอารมณ์แบบว่าสปอร์ตก็ใช้ได้แต่ติดหรูสักหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นกึ่งทางการคุณสามารถใช้แบบไปตีเทนนิสนะเป็นกลิ่นที่ดูออกแบบสปอร์ตละมุนหอมหวานตีแผ่ความหอมแบบครีมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดคุณแบบว่าอยากจะไปออกงานกลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้เขาได้เช่นกันเพราะกลิ่นของเขาเนี่ยให้ความสุขุมนุ่มแล้วก็ดูแบบว่าดูเป็นคนที่แบบอ่อนโยนดูมีความเป็นแบบผู้ชายที่พิถีพิถันในการใช้ชีวิตถ้าเกิดคุณเป็นวัยนักศึกษาก็สามารถใช้ได้แต่ก็เช่นเดียวกันครับคุณก็จะดูเป็นคนที่แบบว่าเป็นลูกคุณหนูหน่อยคุณพ่อคุณแม่ส่งให้มาเรียนเป็นหนุ่มในวัยเรียนที่แบบว่าดูแลตัวเองสักหน่อยแล้วก็มีกลิ่นที่หอมๆดึงดูดความสนใจให้กับเพื่อนในคลาสอะไรอย่างเงี้ยครับมาต่อเนื่องกันที่หนุ่มคนที่3นะครับกับน้ำหอมขวดนี้ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าจัดว่าเป็นน้ำหอมสายหล่อที่เกิดมาเพื่อหล่อที่แท้เลยครับนั่นก็คือเจ้า Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum ขวดนี้นี่เองครับเราจะเห็นกระแสของเจ้า Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum นะครับคือแบบมีใครๆก็พูดถึงในเรื่องของความหล่อของเขามากๆเพราะผมเองก็มองว่าเจ้า The One Eau de Parfum ขวดนี้ครับมันเป็นน้ำหอมที่เกิดมาเพื่อสายหล่อที่แท้จริงเลยนะครับกลิ่นของเขาเนี่ยครับมีความหวานติดขมและมันให้ความสุขุมมันไม่ใช่ความหวานแบบหวานแบบฟุ้งฟิ้งอะไรแบบนั้นไม่ใช่แบบผู้ชายสายหวานแต่เป็นกลิ่นที่ดูสุขุมเสริมบุคลิกให้คุณดูแบบว่าเนี๊ยบเนี๊ยบเป็นทางการสักหน่อยภาพของผู้ชายที่ผมเห็นเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดคุณเป็นหนุ่มออฟฟิศเนี่ยเหมือนกับคุณจะต้องสวมสูทผูกไทอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนั้นหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สวมสูทผูกไทนะครับคุณก็อาจจะมีความพิถีพิถันในการแต่งตัวสักหน่อยดูแลตัวเองตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างจะต้องเป๊ะหมดรองเท้านาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างจะต้องดูดีนะครับทุกอย่างจะต้องคู่ควรกับความเป็น The One Eau de Parfum ถ้าเกิดคุณเป็นนักศึกษานะครับเป็นวัยเรียนถ้าเกิดคุณจะใช้น้ำหอมขวดนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะมันดูไม่สมวัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณอยากเพียงแค่จะมีบุคลิกที่ดีครับคุณสามารถเลือกใช้เขาได้สำหรับ The One Eau de Parfum แต่คุณก็จะมีบุคลิกที่เป็นไปตามในกลิ่นของเขาแต่มันก็อยู่ที่การวางตัวของคุณเองด้วยครับว่าคุณจะวางตัวแบบไหนอย่างไรนะครับมาถึงหนุ่มคนที่4ครับสำหรับตัวนี้ครับตัวใหม่ล่าสุดของบ้าน Giorgio Armani กับเจ้าAqua Di Gio Absolute ขวดนี้นี่เองครับสำหรับหนุ่มหล่อ Aqua Di Gio Absolute ขวดนี้ครับเป็นน้ำหอมสายหวานที่มีความเป็นความสดชื่นความเฟรชตามสไตล์ของแนวอะควาติกของเขานะครับและก็ถือว่าเป็นน้ำหอมที่ให้ความหวานแบบประหลาด
คือจริงๆแล้วเนี่ยสายหวานของน้ำหอมผู้ชายเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ด้วยความที่เขาผูกเอาความหวานเชื่อมติดกับความเป็นแนวอควาติกของเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยให้กลิ่นที่ดูแบบว่ามีเอกลักษณ์สักหน่อยแล้วผมเองก็มองว่าถึงแม้ว่ามันจะหวานในช่วงต้นคล้ายๆกับน้ำหอมตัวอื่นๆแต่ด้วยความที่มันมีแนวอควาติกเนี่ยที่ยังอยู่ในสายเลือดของเขาเนี่ยครับมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าสำหรับหนุ่มที่ใช้น้ำหอมของ Aqua di Gio Absolute นะครับคุณจะมีกลิ่นความหวานที่มีความสดชื่นแบบแนวอควาติกและคุณก็จะดูหล่อแบบพิเศษกว่าคนอื่นสักหน่อยหนึ่งและผมก็มองว่ามันเหมาะมากๆเลยครับไม่ว่าคุณจะเป็นในวัยรุ่นนะครับวัยทำงานหรือจะอยู่ในวัยไหนๆก็แล้วแต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะมีความรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยนะครับแล้วก็มีความหวานอยากได้ความหวานแต่ก็ยังอยากมีความสดชื่นเนี่ยผมมองว่า Aqua di Gio Absolute ตอบโจทย์นี้ของคุณมากๆเลยมาถึงหนุ่มคนสุดท้ายนะครับสำหรับหนุ่มคนที่5นะครับหนุ่มคนนี้ก็จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ครับสำหรับเจ้าวาเลนติโนอูโอโมอินเทนส์ขวดนี้ครับดูแค่ขวดของเขาครับสำหรับเจ้าอูโอโมอินเทนส์เนี่ยเราก็จะเห็นในเรื่องของความหรูหราความเท่ในตัวนะครับกลิ่นของอูโอโมอินเทนส์นะครับเหมาะสำหรับผู้ชายที่อยากที่จะมีบุคลิกที่ดูหล่อเนี๊ยบแบบคลิปเลยครับแล้วก็ดูหรูหราไปในตัวด้วยสำหรับ Valentino Uomo Intense เนี่ยจัดว่าเป็นน้ำหอมสายหล่อที่เกิดมาเพื่อหล่อโดยแท้จริงเลยเช่นกันแล้วผมมองว่าสำหรับ Uomo Intense นะครับกลิ่นของเขาเนี่ยครับคือมันจะหลบหนีจากความหล่อไปไม่ได้เลยเพราะกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยสัมผัสกลิ่นของเจ้า Uomo Intense นะครับคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะมีไวบ์นึงของกลิ่นของกระเป๋าเครื่องสำอางของผู้หญิงหรือเป็นกลิ่นของปลอกลิปสติกนะครับที่ผู้หญิงเขาชอบใช้กันถ้าเกิดเราหยิบเปิดขึ้นมาดมอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นของความเป็นความรู้สึกแบบนี้อยู่ในเนื้อกลิ่นในบุคลิกของความเป็นผู้ชายที่มีทั้งความหล่อความเท่ความเนี๊ยบกริบนะครับแล้วก็ความหรูหราในคนเดียวกันเนี่ยอูโมอินเทนส์ให้ความรู้สึกนั้นโดยแท้จริงเลยครับและทั้งหมดนี้นะครับกับน้ำหอม5ตัวครับที่เป็นสายหวานสายหล่อของผู้ชายครับที่แบบว่าให้คุณสามารถไปเลือกใช้ตามบุคลิกของคุณเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของบุคลิกภาพนะครับกับน้ำหอมเนี่ยมันมีความสอดคล้องและมีความเชื่อมโยงกันแต่ทั้งเนี้ยคุณก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับการดำเนินชีวิตของคุณเองได้บางทีคุณอาจจะชอบกลิ่นที่มันดูแบบหรูหราสักหน่อยแต่การแต่งตัวการสวมเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะไม่แมทชิ่งกับน้ำหอมขวดนั้นจริงๆแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาไปยุคใช้กับความเป็นตัวคุณเองได้เหมือนกันเพราะทั้งหมดเนี่ยครับมันก็อยู่ที่ความชื่นชอบนะครับในเรื่องของการเสพกลิ่นนะครับของกลิ่นหอมๆของน้ำหอมที่เรารักนะครับท้ายที่สุดก็คือคุณเนี่ยครับเป็นคนที่เลือกมันนะครับสำหรับน้ำหอมขวดไหนๆก็ตามเลือกในสิ่งที่เราชอบและก็เลือกในสิ่งที่เป็นตัวเรานะครับเราชอบแบบไหนเราอยากจะใช้ยังไงนะครับใช้กับสถานการณ์แบบไหนอยากจะเสริมบุคลิกให้กับตัวเองดูเป็นคนยังไงนะครับก็ลองเลือกเฟ้นกลิ่นเหล่านั้นนะครับมาปรับใช้ดูครับวันนี้ผมก็ขอฝากเอาไว้ครับสำหรับ5น้ำหอมสำหรับผู้ชายบุคลิกแบบดูหล่อดูหวานดูสุขุมดูครึ้มดูอ่อนโยนอะไรก็แล้วแต่นะครับไว้กับทุกๆคนด้วยนะครับให้รับชมกันแล้วก็ยังไงก็ขอฝากผลงานของผมด้วยครับสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาในช่องนี้ของเปเป้ละหลายพันก็ฝากกดติดตามผลงานของเปเป้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปชมรีวิวตัวอื่นๆครับที่ผมทำเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่มีให้กับคนๆนี้เสมอมาวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายThank you.